ข้อ5โจทย์ถามว่าพ่อบอกลูกว่าที่นาหลังอะไรวะเนี่ยที่นาหลังบ้านเรานะครับควาย1ตัวจะมีนกเอี้ยงมาเกาะอยู่บนหลัง1ตัวเสมอถ้าพ่อนับขาสัตว์ทั้งหมดรวมกันได้156ขาแล้วที่นาแห่งนี้มีควายทั้งหมดกี่ตัวช้อยมี26 36 52 78นะครับพ่อบอกกับลูกว่าที่นาหลังบ้านของเรามีควาย1ตัวนะครับโดยแต่ละตัวเนี่ยโดยควาย1ตัวจะมีนกเอี้ยงมาเกาะอยู่บนหลัง1ตัวเสมอคนขีดเส้นใต้คำนี้นะครับใครมีโจทย์อยู่กับมือนะขีดเส้นใต้คำนี้นะครับถ้าน้องแกะคำนี้ดีๆนะครับเขากำลังบอกว่าควาย1ตัวเนี่ยมีนกเอี้ยง1ตัวเสมอนะครับหมายความว่าถ้ามีควาย100ตัวก็ต้องมีนกเอี้ยง100ตัวใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยติวเรื่องนี้นะครับโจทย์ให้อะไรมาครับโจทย์ให้ว่าถ้าพ่อนับขารวมกันได้ให้หมด156ขาแล้วจะมีสัตว์ชนิดนั้นกี่ตัวนะครับอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้ถามควายใช่ไหมครับน้องดูที่อาจารย์ขีดปากกาสีแดงนะครับน้องจะรู้ว่าเมื่อน้องอ่านโจทย์ดีๆนะครับมันคือเรื่องการนับขาสัตว์ที่มีจำนวนสัตว์เท่ากันครับนี่คือโจทย์ที่มีจำนวนสัตว์เท่ากันนะครับคือมีควาย1ตัวนกเอี้ยง1ตัวนะครับมี100ตัวก็ต้องมีนกเอี้ยง100ตัวเหมือนกันมีจำนวนสัตว์เท่ากันย้อนกลับไปใครเคยติวนะน้องย้อนกลับไปในเรื่องการนับจำนวนขาสัตว์นับหัวสัตว์เนี่ยที่มีเรื่องที่เรื่องเนี้ยขาจำนวนสัตว์เท่ากันเนี่ยน้องทำไงฮะโจทย์จะให้ขารวมมาเสมอโจทย์จะให้ขารวมมาเสมอครับอย่างเช่นอันนี้ครับเขาบอกว่ามีขารวมกันทั้งหมด156ขาแล้วทุกครั้งที่น้องทำไงครับน้องจะเอาขารวมมาตั้งใช่ไหมฮะแล้วหารด้วยขาสัตว์แต่ละชนิดนี่คือสูตรลัดที่โจทย์น้องเจอเป็นเขาเรียกว่าโจทย์คลาสสิกเลยครับในการสอบรับราชการเนี่ยนะครับคือเรื่องการนับขาสัตว์การนับหัวสัตว์และโจทย์สไตล์นั้นก็จะมีโจทย์2แบบนะอันนี้ไม่ขอทวนนะมีโจทย์2แบบครับก็จะมีจำนวนสัตว์เท่ากับไม่เท่าถ้าเท่าทำไงฮะเอาขารวมตั้งแล้วหารด้วยขาสัตว์แต่ละชนิดอย่างเช่นข้อนี้มีแค่2ชนิดเองมีควายกับนกเอี้ยงนะครับควายมี4ขานกเอี้ยงมี2ขาเราก็เอา4บวก2ครับแบบนี้นี่คือโจทย์คลาสสิกเลยนะคือใครที่เตรียมสอบรับราชการเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยถือว่าน้องอันตรายมากแล้วนะครับนะฮะหนังสือเล่มไหนก็ต้องเขียนครับเรื่องนี้นะครับเรื่องการนับขาสัตว์ที่มีจำนวนสัตว์เท่ากันนะครับเพราะนั้นข้อนี้เราจะได้เป็น156หารด้วย6ครับแล้วก็ตัดเลขเลยครับ616ครับ62 12จับลบกันเหลือเศษ3ชัก6ลงมาเป็น36 6636ครับคำตอบข้อนี้คือ26ครับนิดหนึ่งนะนิดเดียวระวังนิดเดียวดูซิว่าโจทย์มันถามอะไรอย่างวันนี้โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามสัตว์ชนิดเดียวคือโจทย์ถามว่าที่นาแห่งนี้มีควายกี่ตัวแสดงว่าข้อนี้โจทย์ถามสัตว์ชนิดเดียวเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบ26ได้เลยไม่ต้องทำอะไรครับคำตอบข้อนี้คือ26ครับฝนฟับเลยแต่ถ้าโจทย์ถามว่าในที่นาแห่งนี้มีสัตว์รวมกันทั้งหมดกี่ตัวน้องต้องนับทั้งควาย26และก็นกต้องนับทั้งนกเอี้ยง26ด้วยคำตอบมันจะเปลี่ยนเป็น52นะครับดูดีๆนะครับอันนี้ต้องหัดดูนะครับโจทย์ต้องดูเองนะครับนะคำตอบข้อ5ตอบช้อยข้อ1ครับข้อนี้ผ่านไปต่อไปครับตอนนี้เราเปิดแล้วคอร์สรับรองผลแล้วนะครับเปิดคอร์สรับรองผลเรียบร้อยแล้วนะใครที่อยากสมัครคอร์สรับรองผลนะครับน้องสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ทีมงานนะครับนี่นะฮะเรามีที่นั่งให้น้องเรียบร้อยนะครับหรือใครจะสมัครเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้นะฮะน้องสามารถติดต่อทีมงานได้คอร์สออนไลน์นี้เป็นคอร์สออนไลน์ที่เป็นกลุ่มลับนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ 1,499 วิทยากรตามนี้เลยครับมีมาเป็นขบวนครับเราเน้นความเชี่ยวชาญครับเชี่ยวชาญเข้มข้นตรงประเด็นน้องจะได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านครับภาษาไทยภาษาอังกฤษกฎหมายแล้วก็วิชาการศึกษาคณิตศาสตร์นะครับน้องจะได้เจอวิชาที่เชี่ยวชาญในแต่วิชานั้นๆเลยนะครับมันก็ต้องฝึกตามเขาให้ได้เก่งแบบเขาให้ได้ครับอาจารย์แก๊ปมีแนวคิดอย่างเดียวถ้าน้องเก่งแบบวิทยากรแต่ละคนได้เนี่ยน้องก็สามารถทำข้อสอบได้ครับนะอาจารย์แก๊ปมีแนวคิดง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะหรือใครจะสมัครคอร์สออนไลน์ก็สมัครได้นะครับคอร์สออนไลน์ภาคก.390 บาทตลอดชีพนะครับ
ก็สมัครกันได้นะครับอันนี้ขายของนิดหนึ่งนะครับขายของนะ